ลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเรามากันทั้งหมด3คนนะคะราคาสำหรับของผู้ใหญ่อยู่ที่150บาทค่ะส่วนเด็ก30บาทค่ะส่วนใครที่เอารถส่วนตัวมานะคะสามารถขับเข้ามาได้เลยค่ะแต่จะเสียค่าเข้าอยู่ที่80บาทค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะมีอาณาบริเวณของสวนสัตว์มากกว่า 5,000 ไร่ค่ะและแบ่งยิบย่อยเป็นหลายๆโซนค่ะแต่ทริปนี้นะคะพวกเราไม่ได้นำรถส่วนตัวมาค่ะทางสวนสัตว์เขามีบริการรถรางขับชมเที่ยวสวนสัตว์ด้วยค่ะเราเดินไปขึ้นรถรางกันเลยค่ะเพราะอะไรกันหรอคะเพราะถ้าเดินเท้าทั้งทริปนี้คงล่างพังแน่ค่ะสำหรับโซนแรกที่เราจอดรถมาดูคือละมั่งค่ะถ้าน้องอยากลงตรงไหนน้องลงได้นะเราเดินมาเรื่อยๆไม่ไกลจากจุดเดิมมากนักมาดูหมีขอกำลังกินผลไม้อยู่ค่ะจุดตรงนี้นะคะห้ามให้อาหารสัตว์นะคะเดินไปต่ออีกหน่อยก็จะเจอฮิปโปโปเตมัสค่ะทางเดินที่ลงไปยังบ่อฮิปโปนะคะสวยมากในบ่อจะมีฮิปโปอยู่ประมาณ 3-5 ตัวค่ะนอนแช่น้ำสบายใจมากไปต่อกันเลยค่ะโซนต่อไปต้องนั่งรถรางไปต่อยังมาดากัสการ์ค่ะเป็นพื้นที่คอกที่กว้างมากค่ะมีสัตว์ในโซนของแอฟริกาตะวันออกเยอะเลยยีราฟม้าแรดเมียแคทส่วนไฮไลท์นะคะก็คือสิงโตกับนกกระจอกเทศค่ะเฮ้ยมึงว่ายังว่าอะไรอ่ะนกจอกเทศมึงที่ประทับใจมากๆอีกที่นึงเลยนะคะนกฟามิงโกแสนสวยค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่ามันน่ารักดีค่ะขายาวยืนสง่าขนสีชมพูอ่อนเหมือนคนที่เพิ่งมีความรักใหม่ๆเลยค่ะสถานีต่อไปค่ะกรงนกขนาดใหญ่ไม่ต้องไปไกลถึงสวนนกจูรงประเทศสิงคโปร์เลยค่ะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็มีค่ะสารพัดนกมารวมกันอยู่ที่นี่เลยนกยูงไก่ฟ้านกเงือกให้สาธยายคงไม่หมดเดินขึ้นไปเรื่อยๆทางด้านบนตามป้ายเลยค่ะพอมองลงมาด้านล่างจะเห็นมุมที่มีต้นไม้นานาพันธุ์มากมายคล้ายทางเดินสวนพืชศาสตร์ในหลายๆที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเลยค่ะมันเหมือนจำลองป่าให้มันแบบว่าเล็กๆเนี่ยย่อมๆอยู่ตรงเนี้ยนกก็คือบินออกไม่ได้ต่อไปนะคะเรากำลังเดินไปดูโชว์สัตว์ต่างๆที่โซนแสดงเสือค่ะที่สวนสัตว์ยังมีบริการให้นักท่องเที่ยวป้อนอาหารเสือด้วยนะคะฝูงแพนกวินนะคะเขามีโชว์แสดงนะคะแต่เรามาไม่ทันแล้วค่ะเวลาไม่พอจริงๆข้างๆโซนแพนกวินทางสวนสัตว์มีบริการป้อนอาหารแพะด้วยนะต้องไปดูหมีควายกันค่ะ
วันนี้ครับเราอยู่กับรายการเที่ยวเป็นกลุ่มเกือบไม่ทันค่ะแล้วโซนสุดท้ายที่เรามาดูกันนะคะมาดูช้างว่ายน้ำค่ะโชคดีมากที่มาทันเวลาค่ะการแสดงเริ่มโชว์ตอน 16:15 ค่ะเราต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย